เป็นการพูดในฐานะหัวหน้าพรรคและเป็นไปตามอุดมการณ์พรรคเพราะฉะนั้นไม่ควรจะมีคำถามว่าเป็นจุดยืนของพรรคหรือไม่แน่นอนถ้าไปดูข้อบังคับหรือไปดูตามกลไกการทำงานเรื่องนี้ในที่สุดมันก็ต้องมีมติพรรคแต่โดยสถานการณ์โดยข้อบังคับเนี่ยมติพรรคเรื่องนี้มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้จนกว่าการเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้วแต่ผมยืนยันว่าการพูดเมื่อวานนี้คือจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์เพราะพรรคประชาธิปัตย์คงไม่อาจจะมีจุดยืนที่ขัดกับอุดมการณ์ของตัวเองที่ประกาศไว้เมื่อ70กว่าปีที่แล้วได้ประเด็นที่2 ทำไมถึงพูดเรื่องนี้ก็ขอตอบ2ประเด็นครับประเด็นแรกอย่างที่ได้พูดไปแล้วคือเป็นการย้ำอุดมการณ์ของพรรคกับประเด็นที่2พรรคประชาธิปัตย์ต้องการทำงานการเมืองแบบตรงไปตรงมาเราคิดว่าเป็นสิทธิ์ของผู้เลือกตั้งที่จะได้ทราบจุดยืนของแต่ละพรรคการเมืองอย่างชัดเจนไม่ใช่ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปสนับสนุนพรรคการเมืองใดบนความเข้าใจแบบหนึ่งและสุดท้ายเมื่อพรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งเข้าไปแล้วกลับไม่ได้ทำตามที่เขาเข้าใจหรือเขาคิดเพราะฉะนั้นสำหรับผมนี่คือการเมืองที่เราต้องการให้เกิดขึ้นคือการเมืองที่ตรงไปตรงมาถ้าสิ่งที่ผมประกาศจะมีผลทำให้เสียคะแนนผมก็ยินดีเพราะผมคิดว่ามันเป็นความเป็นธรรมสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งสำคัญกว่าทำไมจึงประกาศวันนี้และการประกาศแบบนี้ไม่เป็นเรื่องของการนำทุกอย่างเข้าไปสู่ความวุ่นของความขัดแย้งหรือก็ขอตอบว่าผมและพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันมานานแล้วว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยประชาชนมี3ทางเลือกซึ่งมีจุดยืนมีแนวความคิดที่แตกต่างกันชัดเจนที่ผ่านมาเราไม่ก็อยากพูดเรื่องพวกนี้เพราะเราคิดว่า1เราก็มีความชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ผมหาเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพรรคผมก็พูดจุดยืนเหล่านี้ชัดเจนแล้วก็ได้รับฉันทามติมาจากสมาชิกพรรคอยู่แล้วและการที่ผมให้สัมภาษณ์ทุกครั้งก็อยู่บนหลักการนี้มาตลอดและก็เลยต้องการให้การเลือกตั้งเนี่ยได้มีการนำเสนอและแข่งขันกันในเรื่องของนโยบายเป็นหลักแต่ก็เห็นได้ชัดเจนว่าในเวทีต่างๆที่องค์กรหรือสื่อมวลชนจัดกลับกลายเป็นว่าพรรคการเมืองได้นำเสนอนโยบายอยู่เพียงไม่กี่นาทีและสุดท้ายก็วนเวียนกลับมาอยู่ในเรื่องแบบนี้แล้วก็พยายามที่จะซักกันว่าแต่ละพรรคนั้นมีจุดยืนอย่างไรสุดท้ายประชาชนเสียโอกาสไปเยอะในการที่จะได้รับรู้รับทราบแล้วก็เปรียบเทียบนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆผมจึงต้องการแสดงความชัดเจนตรงนี้จะได้ไม่ต้องถามอีกการเมืองที่มีความแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติและเมื่อเรายืนยันถึง3ทางเลือกมันไม่มีการบังคับให้เลือกข้างบนตัวบุคคลต่อไปเพราะว่าอนาคตของประเทศเพราะว่าการตัดสินใจของประชาชนและประโยชน์ของประชาชนนี่มันเกินเลยเรื่องตัวบุคคลประชาธิปัตย์ก็ยังยืนยันครับว่าไม่สนใจในการที่จะไปบีบบังคับว่าต้องเลือกข้างที่เกี่ยวข้องกับคุณประยุทธ์หรือคุณทักษิณและวันนี้เมื่อมันชัดว่ามันมี3แนวทางอย่างนี้ก็ไม่ต้องถามในเรื่องเหล่านี้ต่อไปครับประเด็นที่4ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นอย่างไรครับท่านผมได้ยืนยันไปแล้วว่าเรื่องสำคัญที่สุดของการเป็นรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งขณะนี้เรามุ่งสู่การเป็นแกนนำรัฐบาลไม่ใช่การเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเราจะต้องจัดตั้งรัฐบาลบนพื้นฐานของอุดมการณ์และนโยบายและสิ่งที่ผมแสดงเป็นจุดยืนไป2ครั้งก็ชัดเจนว่าเราจะตั้งรัฐบาลที่ไม่มีการทุจริต
และไม่มีการสืบทอดอำนาจส่วนการประกาศเช่นนี้แล้วจะมีพรรคการเมืองใดบ้างส่วนหนึ่งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องดูผลการเลือกตั้งแต่หลักการนี้คือหลักการที่ผมยึดถือแน่นอนและในฐานะที่ประกาศตัวจะเป็นแกนนำรัฐบาลและเป็นหัวหน้ารัฐบาลผมยืนยันว่าผมไม่ยอมที่จะเอาใครมาร่วมและทำให้รัฐบาลนั้นทุจริตหรือสืบทอดอำนาจผมทราบดีว่าประกาศอย่างนี้นี่ก็มีปฏิกิริยาจากอีกสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็พยายามกลับไปสู่วาทกรรมเดิมหรือการสร้างการประคับการเลือกข้างเดิมที่ทำนองว่าถ้าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แปลว่าจะต้องไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยเมื่อวานเข้าใจว่าก็มีการปราศัยทำนองนี้กันอยู่จากพรรคพลังประชารัฐก็ผมก็บอกว่ากลับไปดูคลิปแรกสิครับผมก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับและเงื่อนไขที่ผมพูดมาตลอดเกี่ยวกับปัญหาของการร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยก็คือตราบเท่าที่พรรคเพื่อไทยไม่สามารถออกมาจากการครอบงำของคนกลุ่มเล็กๆที่มีผลประโยชน์ที่ขัดกับผลประโยชน์ของประเทศประชาธิปัตย์ก็ไม่สามารถที่จะร่วมงานด้วยได้และถึงนาทีนี้ผมก็ยังไม่เห็นสัญญาณอะไรของความเปลี่ยนแปลงในการทำงานในการเมืองของกลุ่มพรรคการเมืองที่เป็นเครือข่ายนี้ผมก็ชัดนะว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐยังคิดสืบทอดอำนาจประชาธิปัตย์ก็ไม่ร่วมด้วยผมยังแปลกใจว่าพอตอบอย่างนี้นี่ก็มีกองเชียร์ที่บอกว่าตอบไม่ได้ตอบไม่ชัดผมก็ขออนุญาตเปรียบเทียบกับคำตอบที่พรรคอนาคตใหม่ขึ้นเวทีดีเบตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อถูกถามว่าจะร่วมกับพรรคพลังประชารัฐได้ไหมพรรคอนาคตใหม่ตอบว่าถ้าพลังประชารัฐจะบอกว่าโอเคเราไม่เอาแล้วสืบทอดอำนาจคสช.ไม่เอาแล้วพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเรายังร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐได้เลยทำไมเวลาผมพูดบอกไม่ตอบทำไมเวลาผมพูดบอกว่ากั๊กถ้าเป็นเช่นนั้นผมก็มีอนาคตใหม่เป็นเพื่อนก็เป็นคำตอบเดียวกันบนเวทีดีเบตเพราะฉะนั้นผมยืนยันนะครับวันนี้ประชาธิปัตย์พร้อมที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและทุกคนมั่นใจได้ครับว่าจากคลิปทั้งสองตัวที่ประกาศเป้าหมายของเราคือการนำไปสู่การมีรัฐบาลที่ไม่ทุจริตและไม่สืบทอดอำนาจประเด็นสุดท้ายครับถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์แล้วบ้านเมืองจะวุ่นวายไหมสถานการณ์หลังการเลือกตั้งก็ชอบจะถามกันว่าจะเอาอยู่ไหม ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าสถานการณ์วันนี้หลังจากที่คนไทยทั้งประเทศผ่านประสบการณ์10กว่าปีที่ผ่านมาผมว่าเกือบทุกฝ่ายเรียนรู้แล้วยืนยันแล้วและเกือบทุกคนนะครับยืนยันว่าไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์ความวุ่นวายผมเองก็เรียนรู้และก็มีประสบการณ์จากการทำงานครั้งที่ผ่านมาก็รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางในการที่จะจัดการกับปัญหาในกรณีที่มีความพยายามจะก่อให้เกิดความวุ่นวายอย่างไรและผมก็ประกาศชัดไปแล้วว่าผมไม่เกรงใจใครผมก็ชัดนะว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐยังคิดสืบทอดอำนาจประชาธิปัตย์ก็ไม่ร่วมด้วยผมยังแปลกใจว่าพอตอบอย่างนี้นี่ก็มีกองเชียร์ที่บอกว่าตอบไม่ได้ตอบไม่ชัดผมก็ขออนุญาตเปรียบเทียบกับคำตอบที่พรรคอนาคตใหม่ขึ้นเวทีดีเบตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อถูกถามว่าจะร่วมกับพรรคพลังประชารัฐได้ไหมพรรคอนาคตใหม่ตอบว่าถ้าพลังประชารัฐจะบอกว่าโอเคเราไม่เอาแล้วสืบทอดอำนาจคสช.ไม่เอาแล้วพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเรายังร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐได้เลยทำไมเวลาผมพูดบอกไม่ตอบทำไมเวลาผมพูดบอกว่ากั๊กถ้าเป็นเช่นนั้นผมก็มีอนาคตใหม่เป็นเพื่อน
ก็เป็นคำตอบเดียวกันบนเวทีดีเบตเพราะฉะนั้นผมยืนยันนะครับวันนี้ประชาธิปัตย์พร้อมที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและทุกคนมั่นใจได้ครับว่าจากคลิปทั้งสองตัวที่ประกาศเป้าหมายของเราคือการนำไปสู่การมีรัฐบาลที่ไม่ทุจริตและไม่สืบทอดอำนาจประเด็นสุดท้ายครับถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์แล้วบ้านเมืองจะวุ่นวายไหมสถานการณ์หลังการเลือกตั้งก็ชอบจะถามกันว่าจะเอาอยู่ไหมผมเรียนอย่างนี้ครับว่าสถานการณ์วันนี้หลังจากที่คนไทยทั้งประเทศผ่านประสบการณ์10กว่าปีที่ผ่านมาผมว่าเกือบทุกฝ่ายเรียนรู้นะยืนยันแล้วและเกือบทุกคนนะครับยืนยันว่าไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์ความวุ่นวายผมเองก็เรียนรู้และก็มีประสบการณ์จากการทำงานครั้งที่ผ่านมาก็รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางในการที่จะจัดการกับปัญหาในกรณีที่มีความพยายามจะก่อให้เกิดความวุ่นวายอย่างไรและผมก็ประกาศชัดไปแล้วว่าผมไม่เกรงใจใครผู้ถูกเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งถ้าผมไม่แกนนำรัฐบาลนายกก็ไม่ใช่ท่านผมก็ต้องพิจารณาว่าพลังประชารัฐเนี่ยยังมีอะไรที่สืบทอดอำนาจไหมมีปัญหาเรื่องขัดกับอุดมการณ์อะไรไหมนะครับถ้าจะบอกว่าผมกักผมก็ตอบได้ไงว่าพรรคที่บอกว่าชัดเจนที่สุดบอกอนาคตใหม่เขาก็ยังตอบเหมือนผมอ่ะครับถ้าครับถ้าครับอย่างถ้ามีเงื่อนไขการจัดตั้งรัฐบาลสมมตินะฮะเพื่อเคลียร์ไปเลยว่าสมมติพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและจะขอโควต้ารัฐมนตรีในส่วนที่แบบมีทหารเข้าไปนั่งหรืออาจจะเป็นพลเอกประยุทธ์ก็ถ้าผมเห็นการสืบทอดอำนาจผมปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าจะเป็นไปร่วมในคณะรัฐมนตรีก็ตามใช่ไหมถ้าเป็นการสืบทอดอำนาจก็ไม่ร่วมอยู่แล้วครับขอถามนิดนึงครับหัวหน้ามองว่าคำว่าสืบทอดอำนาจหัวหน้าเนี่ยนิยามกว้างหรือแคบมากน้อยแค่ไหนคือแคบตัวพลเอกประยุทธ์อย่างเดียวไหมหรือว่ามรดกอื่นๆที่ได้มาจากกฎหมายของในช่วงคสช.ด้วยตรงนี้หัวหน้ามองนิยามว่าไงฮะคือการสืบทอดอำนาจเนี่ยหนึ่งตัวบุคคลเป็นส่วนหนึ่งนะครับสองมรดกที่ขัดกับหลักประชาธิปไตยเนี่ยนโยบายประชาธิปัตย์ก็เข้าไปสะสางอยู่แล้วเช่นบรรดาคำสั่งประกาศของคสช.ที่ขัดกับหลักเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยในนโยบายพรรคนี้ก็ต้องถูกรื้อไปอีกแล้วนะครับผมก็เลยไม่ทราบว่าที่ถามเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกแต่มันชัดนะครับว่าแนวทางการบริหารประเทศเนี่ยถ้ารวมศูนย์อำนาจนะถ้าไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยอันนี้ประชาธิปัตย์ก็ต้องเข้าไปแก้ไขหมดอยู่แล้วในเชิงนโยบายเพราะเราประกาศเป็นนโยบายไปแล้วตัวเรื่องฐานเสียงนะคะคนที่ชอบประชาธิปไตยก็ลงตัวค่ะก็ผมบอกแล้วไงครับว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเขาควรจะเลือกบนข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับแต่ผมคิดว่าความตรงไปตรงมาสำคัญกว่าเรื่องการตัวเสียงฐานคะแนนเสียง